สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดคนที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เที่ยวเฉพาะบักเกสถานที่ที่มีแต่เกบาร์ซาฮะไม่มีเธอนะฮะต้องเป็นบักเกบาร์เกไม่ใช่ว่าเป็นบาร์ที่แบบว่าผู้ชายมาเต้นแก้ผ้าไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าผับบาร์ของเกเนี่ยเขาคือหนึ่งในตำนานคนแรกๆของเมืองไทยนะฮะที่แบบเปิดแล้วแบบว่าโด่งดังแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในระดับหรูนะฮะแต่เขาอยู่ในระดับเขาเรียกว่าที่ทุกคนจะต้องมาที่เที่ยวของเขาถ้าเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวทุกคนจะต้องรู้จักสถานที่เที่ยวของเขานะฮะแล้วก็อยู่ๆเขาก็ปิดไปแล้วก็กลับมาเปิดใหม่แล้วก็ไปเปิดคลินิกนู่นนี่นั่นโอ้ชีวิตวุ่นวายเหลือเกินนะฮะขอต้อนรับนะฮะพี่ชายคนสนิทนะพี่หนุ่มจีสตาร์นะฮะสวัสดีพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มสบายดีนะฮะสบายดีจ้ะเออนะฮะปัจจุบันจะถามอายุเดี๋ยวคงจะด่าไล่พี่เต๋าอยู่ว้าย ไล่แสงนะไล่แสงเออนะฮะพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนราชบุรีเกิดจังหวัดอ่างทองอ๋ออ่างทองเหรอจริงๆเกิดอ่างทองบ้านเดียวกับจ๊ะจ๊ะไหนฮะจ๊ะอายามจ๊ะคันหูใช่เออแต่เราคันฮะเราคันข้างหลังนะฮะปีพี่น้องกี่คนนะมีน้อง3คนเป็นพี่คนโตพี่สาวคนโตอ่าฮะแล้วน้องปกติหมดปกติคืออะไรกันเขาเป็นเพศปกติตัวครบ32ไม่ใช่เขาเป็นเพศปกติหมดเพศปกติผู้หญิง2ผู้ชาย1เออมีเราเกินมาเป็นเพศที่พิเศษที่สุดเราจะโอเวอร์นิดนึงนะเกินมาหน่อยรู้ตัวแต่เด็กก็เปล่าว่าเราเป็นเกย์ไม่รู้ไอ้พี่หนุ่มจริงๆพี่เรียนโรงเรียนผู้ชายรู้วันก็โอ้ยพี่หนุ่มอย่ามาพูดถึงเรียนผู้ชายด้วยก็ต้องได้สนั่นสิไม่ได้เรียนโรงเรียนอะไรตอนนั้นเป็นแบบเรียนโรงเรียนดารุณาราชบุรีเป็นโรงเรียนคริสต์ตอนนั้นสมัยก่อนอำเภอเมืองราชบุรีราชบุรีใช่เอาคนอ่างทองทำไมไปเรียนราชบุรีอ่ะก็คือได้เกิดได้ขวบหนึ่งคุณแม่ก็ย้ายมาทำเปิดร้านขายยาที่ราชบุรีก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่ราชบุรีเลยเดี๋ยวนะคุณแม่เป็นเภสัชเหรอพ่อเป็นคล้ายๆบอกว่าเปิดร้านขายยาตั้งแต่ตลาดบางกะปิร้านแรกเลยอ่ะก็คือเหมือนกับญาติพี่น้องก็จะขายยาหมดเลยเมื่อก่อนเขามีเภสัชคุมไงมันหมอตีหมออะไรอย่างเงี้ยสมัยโบราณนะประมาณนั้นเออแล้วก็เปิดที่บ้านก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเด็กชายล้วนเราไม่รู้ตัวหรือว่าเราเป็นคือรู้สึกว่ามันแบบว่าเห็นผู้หญิงสวยก็ชอบเห็นผู้ชายน่ารักก็ชอบแอบชอบเพื่อนก็มีคือมันก็มีแบบว่าไม่มันงงไงเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเกย์เลยสมัยรุ่นพี่ไม่มีเกย์เลยกระเทยคือกระเทยเลยกระเทยเลยตอนนี้เราก็ไม่เคยอยากจะแต่งหญิงไม่เคยอยากจะมีนมอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ใช่เราต้องไม่คือเราคล้ายๆว่าเราถามตอบกับตัวเองแล้วเราก็พยายามไปคบผู้หญิงผู้หญิงสวยๆเราก็คบแล้วก็จีบอะไรประมาณนั้นฝันเขาหรือเปล่ายังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนั้นมตอนช่วงม6เกือบอยู่จับมือกันหลวมๆจับมือกันหลวมๆนอนตักอะไรเงี้ยชนีเขาผู้หญิง ผู้หญิงก็คือเข้าใจไหมว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงจริงอ่ะทันทีคนนั้นเสร็จไปแล้วแหละตอนนี้เราไม่ใช่ปุ๊บมันก็เหมือนกับโอ้ไอ้นี่ให้เกียรติกูอะไรอย่างเงี้ยเรื่องว่าผู้หญิงก็คิดอย่างนี้แต่เราแต่จริงๆแล้วของกูไม่ฟูมันยังงงๆตัวเองมันงงๆตัวเองตอนนั้นอ่ะเออนะฮะแล้วยังไงต่อฮะเข้ามากรุงเทพก็ประมาณสัก14ขวบจบม3ก็ทางคือโดนพ่อตีบ่อยทำไมอ่ะตอนนั้นไม่ค่อยชอบบอกตรงนะตอนนั้นน่ะโทษนะพ่อเสียไปแล้วเกียดพ่อเลยอ่ะเกียดเพราะว่าเหมือนกับบอกว่าทำอะไรก็ผิดขนาดเป็นคนขยันมากเลยนะเป็นคนทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ไปเล่นกับเพื่อนแม่อะไรเหมือนที่วัยรุ่นเขาทำอ่ะตอนตีห้าก็ต้องรีบไปโรงเรียนแล้วเพราะบ้านอยู่สวนพึ่งอ่ะแล้วไปเรียนอำเภอเมืองอ่ะเรียนอยู่แค่ทั้งอำเภอเรียนอยู่แค่3คนแล้วต้องออกจากบ้านตั้งแต่มืดมืดอ่ะมืดค่ำกลับบ้านก็ถึงบ้านก็หกโมงทุ่มนึงคือชีวิตแบบตื่นแต่เช้ามืดกลับมาก็ดึกเพราะว่าก็คือแบบกระแดะมีความกระแดะนิดนึงคือแบบอำเภอส่วนพึ่งเขามีโรงเรียนไม่ยอมไปเรียนไม่เรียนก็ไปเรียนในเมืองก็เรียนก็อยู่แค่นั่งรถก็มีอยู่3คนสามคนนี่มีทั้งสจนายกเทศมนตรีนะตอนเนี้ยแล้วก็มีหนุ่มด้วยไม่มีอะไรเลยกับเขาก็คือนั่งเรียนไปมีสจมีนายกเทศบาลที่ไปเรียนด้วยกัน3คนนะแล้วเราก็คือหนุ่มจีสตาร์ใช่ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเมืองเลยคนละทิศคนละคนละเรื่องเลยแต่ก็คือเหมือนก็ว่าเนี่ยเรานั่งรถ3คนแล้วไปเรียนไกลๆกลับมาก็โดนตีแล้วบางทีต้องเลี้ยงน้องน้องร้องก็ตีก็ประมาณ20กว่าก็คือโดนตีบ่อยจนอาม่าย่าเขามองว่า
เตี่ยไม่ชอบลูกคนนี้เขาก็เลยมา14ปุ๊บจบม6จบม3มั้งเขาก็เลยมาบอกว่าขอหนุ่มนะไปเป็นลูกบุญธรรมของน้องสาวอาโกน้องสาวเตี่ยซึ่งเขาไม่แต่งงานได้ไหมคือให้ไปอยู่เลยอ่ะเตี่ยกับแม่ก็บอกว่าได้เพราะว่าเหมือนกับอาโกหนุ่มรักอาม่ามากก็อยู่ติดอาม่าอยู่แล้วก็เลยต้องมาอยู่กรุงเทพตอนนั้นตอนนั้นมันอยู่แถวไหนฮะอยู่บางกะปิเพื่อบ้านญาติพี่น้องมันจะอยู่บางกะปิหมดเลยเกิดบางกะปิก็ต้องตายที่บางกะปิประมาณไม่รู้เป็นขวัญเป็นเรียมหรือเปล่าอยู่บางกะปิญาติพี่น้องก็จะอยู่บางกะปิหมดเลยเออฮะประมาณไม่ได้หมายถึงขวัญการเรียมค่ะหลานที่ดังๆต้องอยู่แถวบางกะปิหมดอ๋อสมัยแรกใช่ไหมเป็นตุ๊ดก็แจ้งเกิดบางกะปิพอเริ่มมาอยู่กรุงเทพรู้ตัวหรือยังว่าเราไม่ชอบผู้หญิงช่วงม3ม4ม5ยังม3ม4ม5รู้ตอนม6เออฮะรู้ตอนม6เพราะว่ามันเริ่มแบบใช้ชีวิตแบบมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีเมื่อก่อนเราเรียนผู้ชายล้วนเรายังไม่รู้ผู้หญิงเป็นยังไงแต่ตอนนี้วันหน้าวันม6ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงกับผู้ชายคือแบบเราอยู่ใกล้ผู้ชายแล้วมันมีความสุขมากกว่ามันเป็นเพื่อนเรานั่นแหละแอบชอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแอบชอบเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รู้เพื่อนก็ชอบชนีคนนี้อีหนุ่มมันก็หึงจิกคนชนีคนนี้ชนีคนนี้ติดเราก็ประมาณนั้นแต่เราชอบเพื่อนคือเราหึงเพื่อนคือหึงเพื่อนแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้โอเพนแอร์ตั้งแต่ตอนแรกไงนึกออกป่ะไม่ได้เปิดตัวตั้งแต่แรกอยู่ดีๆมึงจะมาบอกว่าเป็นแบบนี้ก็นั่นแหละเสร็จปุ๊บก็มีออกมาปุ๊บ ก็ไปทำงานโรงแรมไม่ได้เรียนต่อคือไม่ได้เรียนต่ออ้าวทำไมอ่ะพี่หนุ่มที่บ้านก็ไม่ได้ยากจนนี่ไม่ได้ยากจนแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเขาตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรสอบอะไรที่มันจบไวอ่ะสอบเทียบสอบเทียบเสร็จปุ๊บมันก็จบไวมันก็จะค้างที่จะต้องไปลงมหาลัยปีหน้าใช่ไหมเราก็เบรกปุ๊บก็ไปเสือกไปเที่ยวไปสีลมจ้ะร้านอะไรฮะครัวสีลมจับมือหน่อยค่ะรุ่นเดียวกันเหรอที่เดียวกันค่ะวิรุ่นนี้รุ่นนี้เก่าๆเยอะหายหมดแล้วไม่หายไม่หายนะดังๆตอนนี้ก็มีพุ่งกลับมีรุ่นเราเยอะนะจริงนางโชว์ยังเป็นอัมพาตอยู่เลยตอนนี้ใช่มั้ยบุ้งอ๋อใช่รุ่นเดียวกันคือหมายถึงว่าเราได้ดูเขานั่นแหละก็คือหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยกลายว่าได้ลิ้มลองได้ลิ้มลองว่าเฮ้ยอ๋อนี่แหละโลกนี้มันมีจริงครั้งแรกโดนหลอกไปคืออะไรป่ะเข้าไปถึงปุ๊บทำงานโรงแรมตอนช่วงเบรกโรงแรมอะไรพี่หนุ่มสมัยก่อนโรงแรมเขาเรียกว่าอะไรโมนาดรีการ์เด้นตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะอยู่ตรงสีลมตึกสูงสุดเลยตอนนั้นสมัยก่อนคือสูงสุดก็เดินไปนิดเดียวอ่ะใกล้ครัวสีลมมากมีเกย์ออกสาวๆหน่อยเป็นแบบตัวแม่รุ่นแม่คือจะกินเรามันนี่ไปเที่ยวชวนไปเที่ยวเดี๋ยวเลี้ยงเองด้วยนะไปก็ไปกลับบ้านก็เบื่ออะไรเงี้ยก็ไปถึงปุ๊บตกใจคือไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนว่ามันมีแบบคนแบบเรานี่เยอะมากเปิดประตูไปปุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่างเงี้ยผู้ชายล้วนอยู่ในนั้นพี่หนุ่มเชื่อไหมตอนต่อเที่ยวครัวสีลมเนี่ยพี่นิดเป็นทำเกี่ยวกับสามเสียนทำบริษัทสามเสียนเมื่อก่อนทำบริษัททำคอนเสิร์ตเลขเก้า อยู่คอนโดเดียวกันพาต่อไปครัวสีลมต่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นบาเกแล้วเย็นตาก็ไปถามว่าทำไปถึงไม่รู้อ่ะเราก็จะถามพี่นาซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในบาร์มันจะมีโผล่มาแค่คนสองคนพี่นาที่นี่ทำไมมีแต่ผู้ชายไม่เห็นมีชนีเลยไม่มีผู้หญิงเลยพี่นาเขาก็อมยิ้มไม่ตอบเราก็ถามพี่หนุ่มเหมือนกันแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันหนุ่มอ๋อรุ่นเดียวกับเราหรอเออพี่เต๋าไงอ๋อพี่หนุ่มทำไมที่นี่มีแต่ผู้ชายไม่เห็นมีผู้หญิงเลยเขาก็หัวเราะแล้วก็มารู้ที่หลังว่าที่เนี่ยมันคือสถานที่สำหรับเกย์แล้วมีแต่คนหน้าตาน่ารักหน้าตาดีๆหมดดีมากด้วยดีมากสวยก็มีสวยก็มีผีก็เยอะผีก็เยอะ แต่สมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยแบบว่ามันจะเขาจะเก๊กกันหรือปะก็นั่นแหละมันจะดูเป็นผู้ชายกับหมดเลยใช่แล้วก็คือถ้าเป็นกระเทิงก็อีกเขาก็ไม่ค่อยมากันนะไม่มาตอนนั้นก็จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยแสดงออกคือที่นั่นน่ะเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ที่กระเทยอยู่มันเป็นที่ที่ว่าผู้ชายอยู่เราในความแล้วเขาแต่งตัวแมนหมดเลยใช่เขาแต่งตัวแมนฟังเพลงก็แมนใช่เต้นเติ้ลก็ไม่มีสาวดีเจท็อปบาทินใช่รุ่นนั้นแหละใช่ใช่ใช่นั่นแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันคืออะไรอ่ะทำไมมีแต่ผู้ชายพอถามไปถามมา
คนนั้นก็ยังเรียนมหาวิทยาลัยคนนี้ก็เรียนมหาวิทยาลัยออกมารู้ที่หลังอ๋อตอนที่เขาลากไปกินเราไปกินที่เขาเอาเราไปกินใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยโดนเหมือนกันเออคือเขาลากเราไปกินแล้วเราก็ยังไม่รู้คือไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมันต้องทำยังไงมันเข้าทางไหนอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแบบว่าแต่ก็พลาดไปนิดนึงครั้งแรกมันควรจะเป็นคนที่เราชอบไงแต่มันเหมือนกับครั้งแรกมันเป็นคนที่เราเมาเหรอมันเราไม่หนูไม่กินเหล้านะ uh-huh. มันกินแต่โค้กโค้กโซดาโค้กกับโซดาผสมนะ คือแอปกิน แต่หนูมีความรู้ว่าอยากรู้อ่ะ อยากรู้เฉยๆก็ไปประมาณนั้นแหละนะฮะสัมพันธ์ควายตอนนั้นทำได้โรงแรมใช่ไหมก็โรงแรมสิครับโรงแรมตรงสะพานควายโรงแรมค่ะเออประมาณนั้นครั้งแรกแล้วในชีวิตนะฮะถามลึกอีกนิดใครเป็นลุกใครเป็นรับวันแรกเราไม่รู้เรื่องเราก็คือจริงๆหนุ่มมาได้ทั้งสองอย่างหนุ่มไปจะไม่ค่อยเสียเที่ยวส่วนใหญ่นะคือใช้ชีวิตจะไม่จะคุ้มแบบว่าถ้าเธอลุกฉันก็รับถ้าเธอรับฉันก็ลุกได้หมดแต่ครั้งแรกอ่ะเฮ้ยถามทำไมวะ เขาอยากรู้กันหรอหนูอยากรู้อ๋ออยากก็คือรับเพราะว่ามันแข็งนะมันไม่รู้จะทำยังไงเขาเข้ากันทางไหนอะไรเราไม่รู้ไงประมาณนั้นครั้งแรกคือเป็นอย่างนั้นวันไหนแซนไหมหรือว่าครบก็คือครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายหรือว่าครบใช่ไม่ครบเพราะไม่ได้ชอบอมไม่ได้ชอบคือแบบเหมือนกับลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันทำยังไงกันหรออะไรเงี้ยเราไม่รู้มาก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนติดใจไหมคะติดใจไหมคนนี้ติดใจไหมก็คืออยากลองแต่อยากลองลุกบ้างแล้ว อยากลองลุกบ้างแล้วก็คือประมาณนั้นตอนหลังก็ไปโคสีลมเหมือนเดิมอุ้ยไป30วันไม่ไปประมาณเดือนหนึ่งไม่ไป4วันสี่วันไม่ไปเพราะอะไรบ้างเพราะอะไรออกจากบ้านไม่ได้ก็วันหยุดไงออกโดนด่าสิเมื่อก่อนทำงานโรงแรมแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปเลยไงเลิก5 ทุ่มแล้วก็ไปยาวเลยกลับเช้าถ้าวันจันทร์ว่าวันจันทร์หยุดปุ๊บไปไม่ได้อาม่าด่าหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเดือนหนึ่งหยุดแค่4วันเดือนหนึ่งหยุดแค่4วันบ้านหลังที่สองเหมือนหลังแรกเลยแหละอยู่มากกว่าอีกเหมือนหลังแรกเลยนะฮะจนสุดท้ายกลัวสีลมปิดใช่เป็นแบบรักมากคุณสีลมเนาะยุคนั้นนะคะทุกคนมันเป็นยุคที่เราแบบเด็กสมัยนี้จะไม่ได้สัมผัสแล้วเราไม่ได้ข้ามไปดีเจใช่ไหมข้ามสิแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่คืออย่างนี้ดีเจมันก็จะเป็นคาเก็ตฝรั่งถูกป่ะใช่แต่เราชอบคนเอเชียเราก็เลยไม่ค่อยชอบถ้าเอเชียต้องไปครัวสีลมใช่คือครัวสีลมมันหน้าตาจะดีแต่เอเชียมันจะมีปูบ้างปูก้ามปงก้ามปูโดนกันมั่วไปหมดใช่เราไม่แล้วก้ามปูสมัยก่อนไม่เหมือนก้ามปูสมัยนี้ก้ามปูสมัยก่อนจะเป็นก้ามปูเดินเลข8บิดเดินตุดบิดใช่ใช่ก็คือแบบพูดแล้วอะไรปูเลข8เป็นประมาณนั้นหนุ่มไม่ชอบหนุ่มไม่ชอบพวกคือหนุ่มเทสหนุ่มไม่ได้ชอบก้ามปูก็เลยไม่ได้ไปใช่ไหมฮะโลมเริ่มเลยก็ทันทันทันกันหมดทันแต่ก็ไม่ไปไม่ไปไปก็คือแบบนานๆไปทีแล้วมันก็ไม่แฮปปี้ใช่แต่ครัวสีลมนี่คือไปทุกวันนะฮะไปทุกวันเออนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะฮะว่าครัวสีลมจะเป็นการจุดประกายที่จะมาเปิดสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าของพี่หนุ่มจีสตาร์นะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราสนใจสั่งซื้อ02-021-4444พักเบรกสักครู่นึงก่อนครับ